แอนนายอมรับเห็นรูปแตงโมแล้วรู้สึกกลัวแม้ตัวจะจากไปไกลแต่ยังอยู่ในใจของทุกคนเสมอสำหรับดาราสาวแตงโมนิดาที่ได้ล่วงลับไปจากอุบัติเหตุพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาท่าเรือพิบูลสงครามเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนจะได้จัดพิธีไว้อาลัยส่งเธอกลับสู่อ้อมกอดของพระเจ้าจนถึงตอนนี้เธอก็ยังคงได้รับความรักและความคิดถึงจากคนใกล้ตัวและแฟนคลับอยู่เสมอซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้บุคคลที่อยู่เคียงข้างเพื่อตามหาความจริงและทวงความยุติธรรมให้กับดาราสาวก็คือกลุ่มเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงอย่างโมอามีนาแอนนาวลินทร์พุดเดิ้ลยุพดีและฮิปโปฉันทนะซึ่งจากในข่าวที่ผ่านมาเราจะเห็นพวกเธอให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการพัดตกเรือของดาราสาวอยู่ตลอดจนถึงตอนนี้ที่คดีเสร็จสิ้นพวกเธอก็ยังนึกถึงเพื่อนสาวที่ล่วงลับไปอยู่เสมอเช่นเดียวกันกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของดาราสาวเพื่อนสนิทอย่างแอนนาและพุดเดิ้ลก็ได้ทำของขวัญสุดพิเศษเพื่อเพื่อนรักที่จากไปพร้อมกับได้มาเปิดใจกับหนุ่มแหม่มสุริวิภาในรายการโต๊ะหนุ่มแหม่มถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเราจะทำรถพยาบาลให้เป็นคันที่2ตั้งใจมากที่จะเป็นของขวัญพิเศษให้กับเพื่อนโดยเฉพาะซึ่งถ้าเรายังทำมาหากินอย่างราบรื่นแบบนี้เราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เป็นการช่วยมนุษย์ซึ่งแต่ละคันราคาก็ไม่น้อยต้องแบ่งเวลาการขายของไลฟ์สดเที่ยงวันยันเที่ยงคืนทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงทางชีวิตของเราและเพื่อที่จะทำสิ่งพิเศษที่สุดสำหรับเพื่อนอีกด้วยและเมื่อถูกถามว่ายังคิดถึงสาวแตงโมอยู่หรือไม่แอนนาก็ยอมรับว่าทุกวันนี้มีอาการทางประสาทเป็นโรคกลัวรูปแตงโมเวลารูปแตงโมเด้งขึ้นมาเธอก็จะกลัวเธอไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ทุกครั้งที่เห็นแล้วก็รู้สึกเสียใจมันเหมือนจิตและสมองของเราไปนึกถึงวันที่ได้ยินข่าวร้ายเวลาที่ภาพแตงโมเด้งขึ้นมาเธอก็จะแวบขึ้นมาว่าเธอเสียใจมันเป็นแบบนี้ซ้ำๆซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่ความคิดถึงแต่ก็มีทั้งความเสียใจและเสียดายโอกาสหลายๆอย่างพร้อมเธอนั้นยังได้เผยวิธีการรับมือกับอาการดังกล่าวว่าเวลาเจอก็จะคิดว่าเขานั้นเป็นนางฟ้าไปแล้วสบายไปแล้วก็ทำใจได้แต่ตัวเธอเองนั้นก็จะตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งพิเศษให้กับเพื่อนรักต่อไปเรื่อยๆในขณะที่พุดเดิ้ลเองก็เผยว่าก่อนที่เขาจะจากไปเขาบอกเราเสมอว่าถ้ามีอะไรให้รีบทำถ้าเราอยากทำอะไรก็ให้มันเป็นแรงผลักดันให้เราทำเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปตอนไหนแต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่วันไหนแตงโมก็จะบอกเสมอว่าถ้ามีอะไรให้ดีกันอยากให้อภัยกันก็ให้อภัยเลยมีอะไรเราเปิดใจคุยกันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราไปเที่ยวด้วยกันและได้เปิดใจคุยกันทุกอย่างมันทำให้รู้ว่าเธอนั้นชอบการขายของมากๆเลยตัดสินใจที่จะเปิดไลฟ์สดขายของหลังจากนั้นซึ่งในส่วนของสาวแอนนาเองแตงโมก็เคยถามว่าทำไมเธอถึงมาอ่านข่าวทั้งที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านพร้อมให้คำแนะนำกับแอนนามาว่าไม่ต้องอ่านข่าวเธอไม่กล้าด่าดราม่าไม่กล้าขยี้ซึ่งนั่นก็ทำให้เป็นเหตุผลหลักที่สาวแอนนานั้นเลิกการอ่านข่าวบันเทิงและมันทำให้เธอคิดได้ว่าควรจะไปทำงานถนัดเช่นการขายของหรือสิ่งที่ถนัดอย่างอื่นและทำในสิ่งที่ตัวเองชอบซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือคำพูดของสาวแตงโมที่พูดกับเธอเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเอง